การทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในวงบ่อซีเมนต์สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรใช้ในเรื่องของการบำรุงดินเติมธาตุอาหารให้กับดินได้ซึ่งในขั้นตอนการทำนะครับเราจะแบ่งทำเป็นชั้นนะครับทีละชั้นขั้นตอนแรกเราจะใส่เศษใบไม้ลงไปก่อนนะครับเอาแค่บางๆก็พอนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการย่อยสลายส่วนที่2เราก็จะเติมปุ๋ยข้อลงไปนะครับจากนั้นเราก็ทำการเกลี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเติมส่วนที่เป็นเศษอาหารนะครับหลังจากที่เราเติมเศษอาหารแล้วนะครับเราจะใส่ใบไม้ลงไป1ชั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเติมปุ๋ยคอกนะครับบริเวณด้านบนของใบไม้ต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ำนะครับจะใช้น้ำเปล่าประมาณ5ลิตรเติมจุลินทรีย์น้ำหมักมูลวัวเพื่อที่จะให้ความชื้นกับปุ๋ยหมักเมื่อเราเตรียมน้ำเสร็จนะครับเราก็จะนำมารดในบริเวณวงบ่อซีเมนต์ที่เราทำปุ๋ยหมักนะครับเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้หรือวันไหนที่มีเศษอาหารเราก็จะนำเศษอาหารมาเติมแล้วก็ทำเป็นชั้นเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนสามารถที่จะนำไปใช้งานได้ซึ่งการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะนำไปใส่บริเวณแปลงผักนะครับการเตรียมแปลงปลูกการใส่บริเวณโคนต้นไม้ต่างๆวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการลดขยะเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปบำรุงพืชผักได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในวงบ่อซีเมนต์เศษอาหารถือว่าเป็นขยะเปียกที่มีปัญหาในเรื่องของการกำจัดเป็นอย่างมากนะครับถ้าเกิดมีการกำจัดที่ไม่ดีก็จะเป็นการสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราจึงจะนำเอาขยะเปียกหรือเศษอาหารเหล่านี้มาสร้างให้เกิดประโยชน์นะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการทำการเกษตรใช้ในเรื่องของการบำรุงดินเติมธาตุอาหารให้กับดินได้โดยการที่เราจะนำเอาเศษอาหารเหล่านี้มาผสมแล้วก็มาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะนะครับแล้วก็เป็นการกำจัดขยะที่ถูกวิธีสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือจะมีใบไม้แล้วก็จะมีปุ๋ยคอกเศษอาหารนะครับหรือเป็นขยะเปียกที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็จะมีจุลินทรีย์แล้วก็น้ำเปล่าเพื่อที่จะให้ความชื้นกับปุ๋ยหมักที่เราทำสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่เศษใบไม้ลงไปก่อนนะครับเศษใบไม้หรือใบไม้แห้งนะครับจะช่วยให้เศษอาหารไม่อัดตัวกันแน่นจนเกินไปและยังมีส่วนที่เป็นคาร์บอนนะครับทำให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถที่จะขยายตัวได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้เราจะใส่ลงไปก่อนนะครับครึ่งส่วนซึ่งการนำไปใส่นะครับเราก็จะนำมาใส่ตัวรองพื้นก้นบ่อเลยนะครับซึ่งในขั้นตอนการทำนะครับเราจะแบ่งทำเป็นชั้นนะครับทีละชั้นเอาแค่บางๆก็พอนะครับเพื่อที่จะให้มันง่ายต่อการย่อยสลายนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดกลิ่นมากนะครับส่วนที่2เราก็จะเติมปุ๋ยคอกลงไปนะครับปุ๋ยคอก1ส่วนแล้วก็จะใส่ลงไปครึ่งส่วนนะครับสำหรับตัวปุ๋ยคอกนะครับตัวปุ๋ยคอกเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่เป็นส่วนของไนโตรเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับและยังมีส่วนประกอบที่เป็นจุลินทรีย์อีกหลายชนิดและยังสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้มีความโปร่งมากขึ้นนะครับสามารถที่จะดูดซับน้ำได้ดีขึ้นรักษาความชื้นได้ดีขึ้นนะครับตัวนี้จะช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารต่างๆที่เป็นกลุ่มของฟอสฟอรัสในดินได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้เราจะใส่ลงไปอีกครึ่งส่วนนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับจากนั้นเราก็ทำการเกลี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวหน้าของปุ๋ยหมักเราเสมอกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเติมส่วนที่เป็นเศษอาหารนะครับก็คือเศษอาหารเราเก็บมา1วันแล้วก็สามารถที่จะนำมาเติมได้เลยนะครับซึ่งตัวเศษอาหารเนี่ยเราจะไม่กำหนดตายตัวนะครับก็คือทำแบบนี้ได้ทุกวันนะครับหลังจากที่เราเติมเศษอาหารแล้วนะครับเราจะใส่ใบไม้ลงไป1ชั้นนะครับจากนั้นเราก็จะเติมปุ๋ยคอกนะครับซึ่งเราเหลือไว้ครึ่งส่วนนะครับเราจะเอามาเติมบริเวณด้านบนของใบไม้นะครับหลังจากที่เราเติมปุ๋ยคอกลงไปเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเกลี่ยให้เสมอกันนะครับต่อจากนั้นเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นน้ำนะครับซึ่งเราจะใช้น้ำเปล่าประมาณ5ลิตรนะครับเพื่อที่จะให้ความชื้นกับปุ๋ยหมักเพื่อช่วยให้จุลินทรีย์ขยายตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเติมจุลินทรีย์ในกลุ่มของน้ำหมักมูลวัวนะครับซึ่งเราทำไว้ใช้เองในสวนนะครับตัวนี้ก็คือเราจะใส่ลงไปประมาณ100ซีซีซึ่งตัวนี้เราหมักไว้เป็นเวลา3เดือนแล้วนะครับเมื่อเราเตรียมน้ำเสร็จนะครับเราก็จะนำมารดในบริเวณวงบ่อซีเมนต์ที่เราทำปุ๋ยหมักนะครับตัวจุลินทรีย์ที่เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์น้ำหมักมูลวัวนะครับจะมีเชื้อในกลุ่มของแอคติโนไมซิดนะครับซึ่งจุลินทรีย์ในกลุ่มของแอคติโนไมซิดจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายการลดปัญหาในเรื่องของกลิ่นนะครับเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ให้เกิดมลภาวะแล้วก็ลดปัญหาในเรื่องน้ำเสียได้ด้วย
ซึ่งการหมักในวงบ่อซีเมนต์นะครับจะมีประโยชน์ในเรื่องของการรักษาความชื้นการป้องกันน้ำท่วมง่ายต่อการดูแลนะครับตัวนี้หลังจากที่เราทำเสร็จแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดพรุ่งนี้หรือวันไหนที่มีเศษอาหารเราก็จะนำเศษอาหารมาเติมแล้วก็ทำเป็นชั้นเหมือนเดิมนะครับจนกว่าปุ๋ยหมักเราจะเต็มวงบ่อเราถึงจะหยุดเติมนะครับซึ่งในการเติมเศษอาหารแต่ละครั้งนะครับเราจะทำเป็นชั้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับขั้นตอนในการเริ่มต้นของเราเลยนะครับหลังจากที่เราเติมเศษอาหารปุ๋ยคอกหรือใบไม้เต็มบ่อแล้วนะครับเราก็คอยที่จะตรวจสอบความชื้นนะครับมันตรวจสอบความชื้นอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรักษาความชื้นให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งในวิธีการดูแลความชื้นนะครับถ้าเกิดมันแห้งจนเกินไปนะครับเราก็คอยเติมน้ำเติมจุลินทรีย์ลงไปได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับปุ๋ยหมักเราก็จะเกิดการย่อยสลายแล้วก็เป็นการย่อยสลายที่สมบูรณ์สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับในการตรวจสอบเรื่องของการย่อยสลายว่าสมบูรณ์หรือยังนะครับเราสามารถตรวจสอบได้จากอุณหภูมิของปุ๋ยหมักเราถ้าเกิดอุณหภูมิมีความเย็นหรือเป็นอุณหภูมิที่ปกติแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปใช้งานได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับลักษณะของปุ๋ยหมักเศษอาหารที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับตัวนี้เราทำไปก่อนนะครับก็คือพร้อมใช้งานจะมีการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็นอุณหภูมิที่ปกติแล้วนะครับซึ่งการนำไปใช้งานนะครับเราก็จะนำไปใส่บริเวณแปลงผักนะครับการเตรียมแปลงปลูกการใส่บริเวณโคนต้นไม้ต่างๆนะครับหรือการนำไปใส่ตามไร่นาของเรานะครับเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินการเติมธาตุอาหารให้กับดินนะครับซึ่งถือว่าเป็นการกำจัดขยะเปียกที่มีประสิทธิภาพมากนะครับการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารวิธีนี้นะครับถือว่าเป็นการลดขยะเปียกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากการกำจัดขยะเปียกลดการสร้างมลภาวะทางอากาศได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปบำรุงพืชผักได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ